สัมพุทโธภะคะวาพุทธัมมะมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุคุณอนุโมทนาครับค่ะขอสวัสดีทั้ง7ท่านนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566เรามาสนทนาธรรมกันเรื่องของปัจจัย24นะคะหมดไปแล้ว2ปัจจัยคือเหตุปัจจัยกับอารมณปัจจัยนะคะวันนี้มาขึ้นปัจจัยที่3เลยนะคะเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญนำเข้าสู่การสนทนาเลยค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับครับก็ขึ้นปัจจัยที่3นะครับในหน้า22หนังสือของพระอาจารย์นะครับมีชื่อว่าอธิปติปัจจัยซึ่งเบื้องต้นก็จะให้ทราบวจนถะหรือความหมายคำจำกัดความของศัพท์ทั้งหลายนะครับมีข้อความในหนังสือของพระอาจารย์นะครับว่าอธิปติปัจจัยวจนถะของอธิปติปัจจัยมาจากอธินานังปติเท่ากับอธิปติอันนี้คือเรื่องของศัพท์นะครับเป็นที่มาของอธิปติเนี่ยมาจากอธินานังกับปติก็เท่ากับอธิปติสภาวธรรมที่เป็นใหญ่กว่าสัมยุตธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับตนชื่อว่าอธิบดีอันนี้ก็คือความหมายคำว่าอธิบดีนะครับจริงๆก็อธิบดีกับอธิปติก็อันเดียวกันสภาวธรรมที่เป็นใหญ่กว่าสัมยุตธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับตนชื่อว่าอธิบดีนะครับต่อมานะครับอธิปติจะโสปัจโยจาติเท่ากับอธิปติปัจโยสภาวธรรมที่เป็นอธิปดีนั่นแหละเป็นปัจจัยชื่อว่าอธิปติปัจจัยเชตกัตเถนะอุปปการโอธรรมโมอธิปติปัจโยธรรมที่อุดหนุนกันโดยความเป็นใหญ่ชื่อว่าอธิปติปัจจัยคำอธิบายนะครับอธิปติปัจจัยหมายถึงสภาพธรรมที่เป็นปัจจัยโดยความเป็นใหญ่ยิ่งคือเป็นสภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าซึ่งมีกำลังมากกว่าสภาพธรรมที่เกิดร่วมกับตนอย่างหนึ่งเรียกว่าสหชาตาธิปติและเป็นใหญ่ในฐานะเป็นอารมณ์ที่ดีที่น่าปรารถนาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอารมณาธิปติแต่อารมณาธิปติยังแยกออกเป็นวัฏฐารมณาธิปติด้วยอธิปติปัจจัยจึงมี3อย่างคือสหชาตาธิปติปัจจัยหมายถึงอธิบดี4คือฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาซึ่งเป็นใหญ่เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่นามรูปที่เกิดพร้อมกับตนอันนี้คือข้อที่1นะครับสหชาตาธิปติข้อที่2อารมณาธิปติปัจจัยหมายถึงอารมณ์6อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจเป็นใหญ่ช่วยอุปการะแก่นามคือจิตเจตสิกบางประเภทอันนี้คือความหมายของคำว่าอารมณาธิปติข้อที่3นะครับอธิปติข้อที่3มัทธารมณะปุเรชาตาธิปติปัจจัยหมายถึงมรณาสันนะอัตยวัตถุรูปที่เกิดก่อนหน้าจุติจิต16ขณะเป็นอธิบดีอารมณ์แก่โลภะโทสะในมรณาสนวิถีนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายในเบื้องต้นของคำว่าอธิปติปัจจัยนะครับทั้งคำจำกัดความทั้งความหมายที่มาของศัพท์นั่นนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับก็เป็นข้อความในเบื้องต้นครับในเชิงของหมอแบ่งปันในความหมายนะครับอาจารย์มาเชิญค่ะอาจารย์มาเชิญค่ะครับผมเชิญครับพี่แต้ว
มีคำแก้ในข้อ3วัฏฐารมณาวัฏฐารมณาปุเรชาตาธิปติปัจจัยหมายถึงอิทธะมรณาสันนะหัตยะวัตถุรูปค่ะเติมคำว่าอิทธ์ครับเอาครับขอบคุณครับพอดีหนังสือของผมเป็นเล่มเก่าไม่ได้แก้ค่ะสาธุค่ะก็พระอาจารย์ผู้ที่แต่งหนังสือท่านพระอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆอ่ะต้องมีแก้อีกเยอะเลยแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านรวบรวมทําเป็นเล่มอันนี้เนี่ยค่ะเป็นเล่มเนี้ยน่ะตอนสมัยท่านศึกษาใหม่ๆด้วยตั้งแต่ก่อนบวชนะคะคือท่านก็ยังเหมือนกับว่ายังรู้สึกว่าเออยังต้องแก้ไขอีกนะคะแต่เราก็เห็นแล้วว่าเราสามารถที่จะใช้เป็นคู่มือในการศึกษาเรื่องปัจจัย24ได้ดีนะคะทีนี้มาที่อธิปติปัจจัยนะคะอธิปติก็พระอาจารย์สมบัติท่านจะชอบใช้คำว่าเหมือนเป็นอธิการบดีนะคะท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีอะไรลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อมองให้เห็นว่าเขามีความเป็นใหญ่เป็นเรื่องของความเป็นใหญ่นะคะหนึ่งเดียวอธิบดีต้องมีแค่คนเดียวอย่างนี้นะคะก็จะไปสัมพันธ์กับความหมายของสหชาตาธิปติในราคาว่าเวลาเป็นอธิบดีต้องเป็นแค่หนึ่งอย่างในขณะที่ฉันทะเป็นอธิบดีนะคะวิริยะจิตตวิมังสาจะไม่เป็นอธิบดีในขณะนั้นนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องที่พระอาจารย์สมบัติท่านแบ่งปันนะคะทีนี้อยากให้ขีดเส้นใต้ตรงคำว่าใหญ่กว่าสัมปยุตตธรรมนะคะสภาวะธรรมที่เป็นใหญ่กว่าสัมปยุตตธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับตนชื่อว่าอธิปดีอันนี้มุ่งหมายถึงสหชาตาธิปตินะคะคือข้อที่1สหชาตาธิปติปัจจัยข้างล่างนะคะที่มี1 2 3สภาวะธรรมที่เป็นใหญ่กว่าสัมปยุตตธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับตนนะคะชื่อว่าอธิปดีต่อไปนะคะสภาวะธรรมที่เป็นอธิปดีนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงชื่อว่าอธิปติปัจจัยอันนี้ก็มุ่งหมายถึงตัวทั้งองค์ธรรมทั้งสหชาตาธิปติปัจจัยอารมณาธิปติปัจจัยวัฏฐารมณปุเรชาตาธิปติปัจจัยทั้ง3เลยนะคะก็คือกำลังพูดถึงว่าอันนี้เป็นปัจจัยที่3ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนะคะธรรมที่อุดหนุนกันโดยความเป็นใหญ่ชื่อว่าอธิปติปัจจัยก็อันนี้ก็มุ่งหมายถึงตัวอธิปติปัจจัยแต่ว่าจะเฉพาะบางอธิปติปัจจัยหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะคะตอนแรกหนูเห็นคำว่าอุดหนุนกันก็เลยไปเปิดเรื่องของสติปรากฏว่าอธิปติปัจจัยนะคะเป็นทั้งชนกะสติแล้วก็อุปถัมภกะสตินะคะเพราะเดิมใจคิดว่าถ้าใช้คำว่าธรรมที่อุดหนุนกันโดยความเป็นใหญ่คำว่าอุดหนุนน่ะใจไปคิดถึงอุปถัมภกะสตินะคะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่คืออยู่หน้า25นะคะหน้า25ข้อ7บรรทัดที่3จากล่างขึ้นมาโดยสติเป็นชนกะสติและอุปถัมภกะสติค่ะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าชนโกปถัมภกะสติทีนี้กลับมาที่หน้า22นะคะอธิปติปัจจัยหมายถึงสภาพธรรมที่เป็นปัจจัยโดยความเป็นใหญ่ยิ่งคือมีความเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าด้วยนะคะแล้วก็มีกำลังมากกว่าสภาพธรรมที่เกิดร่วมกับตนอย่างอื่นด้วยนะคะเรียกว่าสหชาตาธิปติแล้วก็อีกชนิดนึงก็คือมาในเรื่องของอารมณปัจจัยแล้วนะคะก็คือเขาจะซ้ำกับอารมณปัจจัยเลยนะคะตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นใหญ่ในฐานะเป็นอารมณ์อารมณ์ตรงนี้ก็คืออารมณปัจจัยนั่นเองนะคะในขณะที่มีความเป็นใหญ่ในฐานะเป็นอารมณ์เนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็น
อารมณาธิปติในขณะที่เป็นอารมณาธิปติก็เป็นอารมณปัจจัยด้วยนะคะได้สองปัจจัยซ้ำกันเลยเป็นใหญ่ในฐานะเป็นอารมณ์ที่ดีที่น่าปรารถนาเวลามีคำว่าน่าปรารถนาก็ให้นึกถึงโลภะนะคะโลภะมูลจิตด้วยนะคะกุศลจิตก็ได้ค่ะคือโลภะเนี่ยเขาจะยึดในอารมณ์เขาจะจับในอารมณ์ค่ะแล้วก็จะยึดมั่นถือมั่นนะคะร้อยรัดอย่างนี้จะเป็นร้อยรัดหรือว่าสังโยชน์บางตัวนะคะก็จะเป็นโลภะแต่ว่าโทสะก็มีด้วยเช่นกันค่ะแต่ถ้ากรณีที่เป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของโลภะเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็พวกกุศลที่ปรารถนาพระนิพพานอันนั้นก็จะเป็นพระนิพพานก็จะเป็นอารมณ์ที่ดีที่น่าปรารถนาของกุศลญาณสัมปยุตด้วยเช่นกันค่ะทีนี้เขาก็บอกอีกว่าอารมณาธิปติยังแบ่งออกเป็นแบบอารมณาธิปติปัจจัยทั่วๆไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตอนกำลังจะเสียชีวิตนะคะโดยมีหาเทียวัตถุเป็นอารมณ์ก็จะมีคำว่าวัฏฐาถ้ามีวัฏฐาเมื่อไหร่นี่ให้คิดถึงมรณาสันนการมรณาสันนวิถีเลยนะคะแล้วก็ตัววัฏฐาเนี่ยก็คือคำว่าวัตถุนั่นเองวัตถุนะคะวัตถุคือหาเทียวัตถุค่ะก็จะเป็นเหตุการณ์พิเศษตอนตายเพราะฉะนั้นปฏิสนธิขณะกับจุติขณะเนี่ยก็จะมีปัจจัยอะไรที่แยกเฉพาะออกมาเช่นกันโดยการข้างหน้าเนี่ยก่อนหน้านี้จึงบอกว่าบางครั้งโดยการนะคะก็จะแบ่งออกเป็นปฏิสนธิการประวัติการแล้วก็จุติการว่ามีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นบ้างในการทั้ง3นี้แบบนี้นะคะเนื่องจากเป็นความจริงอย่างนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงตรัสออกมาให้เราทราบบ้างนะคะจากพระปัญญาของพระองค์ซึ่งจริงๆแล้วปัจจัยก็จะมีมากกว่านี้อีกนับไม่ถ้วนเลยนะคะเป็นอนันตะเลยนะคะนั่นคือความสัมพันธ์ของนามธรรมรูปธรรมทั้งหมดทั้งมวลนะคะแบ่งเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเป็นปัจจัยนู่นนี่นั่นนะคะโดยพระสัพพัญญุตญาณนะคะแต่ที่เราเอามาเรียนกันก็คือมีเพียง24ปัจจัยสรุปว่าอธิปติปัจจัยแบ่งเป็น3อย่างย่อยๆก็คือสหชาตาธิปติให้โฟกัสที่คำว่าสหชาติค่ะสหชาติเนี่ยแปลว่าการเกิดพร้อมนะคะเช่นผู้ที่เกิดพร้อมกับพระพุทธเจ้าหรือสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับขณะที่พระผู้มีพระภาคทรงประสูติอะค่ะเจ้าชายสิทธัตถะประสูติขึ้นมาก็จะมีสหชาติ7อย่างในพระไตรปิฎกจะมี2ที่นะคะที่เป็นสหชาติของพระผู้มีพระภาคทั้ง2ที่เนี่ย7เหมือนกันแต่จะไม่เหมือนกัน 100% ค่ะมีการต่างกันอย่างเช่นน่าจะเป็นสันตติมหาอมาตย์นะคะอันนึงมีแต่อีกอันนึงไม่มีจะมีอมาตย์ท่านนึงอ่ะท่านหนูเคยค้นดูนะคะแต่โดยรวมที่เป็นสหชาติกับพระผู้มีพระภาคก็คือขุมทรัพย์ทั้ง4ต้นโพที่จะตรัสรู้นะคะแล้วก็พระนางพิมพาแม่ของพระราหุลนะคะแล้วก็นายฉันนะที่พาพุทธเจ้าหนีออกมาหมากันทกะฉันนะอมาตย์ฉันนะอมาตย์หรือฉันนะหรือสันตติน่าจะฉันนะนะคะนายฉันนะคนที่ตัดผมให้พระผู้มีพระภาคใช่ไหมคะฉันนะครับผมค่ะฉันนะค่ะ1 2 3 4 5 6มีอะไรอีกอย่างนะพระเทวทัตไหมคะใครจำได้อ่ะพี่น้อยช่วยหน่อยกาลุทายีอมาตย์สาธุค่ะพี่น้อยค่ะที่ออกบวชเป็นคนที่เท่าไหร่คนที่พันค่ะค่ะการรู้ทายีนั่นนะเผชิญนะคะใช่ไหมคะใช่การรู้ทายีครับน่าจะครับ
ประมาณอย่างนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นสหชาติสหชาติ7อย่างนะคะสัตตะสหชาติค่ะก็กลับมาที่สหชาตาธิปติปัจจัยองค์ธรรมนะคะองค์ธรรมเป็นเจตสิก3เป็นจิต1เจตสิก3จิต1นะคะคือเจตสิกก็คือฉันทะวิริยะแล้วก็วิมังสาค่ะจิตตะก็เป็นจิตนะคะตรงนี้ต้องจำนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นปัญเขาเรียกว่าอะไรเป็นโสภณะเจตสิกเลยนะคะโสภณะแน่ๆก็คือวิมังสาองค์ธรรมก็คือปัญญาค่ะส่วนฉันทะวิริยะกับจิตตะเนี่ยอาจจะตกไปในฝ่ายอกุศลก็ได้อกุศลจิตก็ได้นะคะเป็นฝ่ายอกุศลชาติก็ได้ส่วนปัญญาเนี่ยก็คือเป็นโสภณะละค่ะโสภณะก็จะเกิดได้ในกุศลชาติวิบากชาติกิริยาชาติก็ได้นะคะตัวปัญญาอ่ะนี้หนูแบ่งปันไว้นะคะเป็นใหญ่เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่นามรูปที่เกิดพร้อมกับตนก็มีตัวปัจจุบันมีทั้งนามทั้งรูปนะคะสหชาตาธิปติปัจจัยก็คือจะกล่าวแบบนี้ได้นะคะว่านามเป็นปัจจัยแก่นามรูปเวลาทรงแบ่งทุกขาริยสัจหรือว่าสังขารธรรมออกเป็น2 อย่าง 2 อย่างแบบโดยย่อที่สุดเลยก็คือแบ่งเป็นนามกับรูปก็จะมีการพูดว่าตัวปัจจัยเป็นนามหรือเป็นรูปตัวปัจจยุบันเป็นนามหรือเป็นรูปนะคะสหชาตาธิปติปัจจัยก็ได้ความเป็นอย่างนี้ค่ะว่านามเป็นปัจจัยแก่นามรูปโดยความเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยนะคะตัวองค์ธรรมของปัจจัยเนี่ยเป็นนามอย่างเดียวเพราะว่าเป็นเจตสิก3เป็นจิต1อย่างค่ะต่อไปข้อ2นะคะเดี๋ยวแบ่งปันอีกนิดหน่อยนะคะถ้ามีคำว่าสหชาติสหชาตามาเมื่อไหร่นะคะให้ไปนึกถึงสหชาตชาติเลยนะคะเรื่องชาติทั้ง9ชาติของปัจจัยก็เขาจะอยู่ในสหชาตชาตินะคะข้อสหชาตาธิปติปัจจัยเนี่ยค่ะส่วนข้อ2พอมีคำว่าอารัมมณะมาปั๊บเนี่ยก็ให้เราคิดถึงว่าอารัมมณะชาติเลยค่ะเขาจะอยู่ในอารัมมณะชาติแน่นอนนะคะทั้งตัวอารัมมณะปัจจัยอารัมมณะธิปติปัจจัยถ้ากล่าวโดยว่าอยู่ชาติไหนก็คืออยู่อารัมมณะชาติเพราะจะอยู่ฝักฝ่ายแห่งการเป็นสิ่งที่จิตจะต้องมาหน่วงสิ่งนี้เป็นอารมณ์นะคะหมายถึงอารมณ์6อารมณ์6คืออะไรคะอารมณ์6หมายถึงอารมณ์ที่ปรากฏทางทวารทั้ง6ค่ะทวารตาอารมณ์ทางทวารตาก็คือรูปารมณ์ทางทวารหูสัทธารมณ์จมูกคันธารมณ์ลิ้นรสารมณ์กายโผฏฐัพพารมณ์ใจก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็บางครั้งท่านจะใช้คำว่าธรรมารมณ์โดยองค์ความหมายว่าใจรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ใช้คำว่าธรรมะก็มีนะคะในพระไตรปิฎกในบางส่วนท่านก็พูดอย่างนั้นก็มีค่ะหมายถึงอารมณ์6อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจเป็นใหญ่ช่วยอุปการะแก่นามคือจิตและเจตสิกบางประเภททำไมถึงตัวปัจจุบันเป็นจิตกับเจตสิกไม่มีรูปเลยเพราะว่ารูปไม่รู้อารมณ์นะคะจิตและเจตสิกเป็นธาตุรู้ตัวนี้จึงชื่อว่าอารัมมณาธิปติปัจจัยอารัมมณะก็คือเหมือนอารัมมณปัจจัยนะคะตัวปัจจุบันจะเป็นจิตและเจตสิกแต่เน้นว่าแค่บางประเภทเท่านั้นถ้าจะกล่าวโดยนามรูปเป็นปัจจัยแก่นามรูปนะคะตรงนี้ก็จะกล่าวได้ว่าตัวปัจจัยเนี่ยตัวปัจจัยคือฝั่งซ้ายมือของเรานะคะได้แก่นามรูป
แล้วก็บัญญัติค่ะนามรูปและบัญญัติเป็นปัจจัยแก่นามนามในที่นี้คือจิตและเจตสิกที่เป็นปัจจุบันนะคะอันนี้เพื่อให้มองเห็นภาพว่าเรียกว่าแบบนี้เรียกว่าอารมณาธิปติปัจจัยอะไรเป็นอารมณาธิปติปัจจัยองค์ธรรมก็คืออารมณ์ทั้ง6ซึ่งมีทั้งรูปธรรมนามธรรมบัญญัติแล้วก็พานิพานด้วยนะคะแต่พานิพานคือนามธรรมนั่นเองก็รวมอยู่ในจิตกับเจตสิกว่าเรียกว่านามนะคะตรงนี้ก็เสริมไปเลยนะคะแบ่งปันไปเลยว่าที่ว่าบางประเภทเนี่ยมีสิ่งที่มีจิตบางดวงที่ถูกเว้นออกไปเจตสิกบางดวงที่ถูกเว้นออกไปนะคะที่เว้นก็คือโทจตุกะ4ได้แก่โทสะแล้วก็อิสสามัชฌริยะแล้วก็โทมนัสนะคะโทจตุกะถ้าผิดบอกด้วยนะคะมีกุกุจจะมั้งครับมีกุกุจจะอ๋อใช่ค่ะแล้วทำไมไม่เอาทุกเวทนาทางใจเนาะมันก็ไม่เป็นนารมนาที่ปฏิปัจจัยอยู่นะก็เป็นตรงนี้เดี๋ยวต้องถามพระอาจารย์นี่เพิ่งคิดขึ้นมาได้นะคะเนี่ยโอเคค่ะก็เป็นที่พระอาจารย์เฉลยนะคะก็คือท่านเฉลยว่าเป็นโทจตุกะ4บวกวิจิกิจฉา1ค่ะ5เจตสิกอันนี้จะไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยแก่จิตใดๆเลยค่ะไม่เป็นอารมณาธิปติปัจจัยเพราะว่าไม่มีใครอยากติดข้องต้องการหรือว่าชอบสิ่งเหล่านี้นะคะประมาณนั้นข้อ3วัฏฐารมณะปุเรชาตาธิปติปัจจัยก็คือเวลาที่ไม่มีกัมมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์หรือกัมมะอารมณ์มาเป็นอารมณ์ก่อนตายเนี่ยค่ะแล้วก็ขาดสติด้วยโลภะชวนะก็เกิดขึ้นมายินดีพอใจในหาทิยวัตถุที่ตัวเองกำลังอาศัยเกิดขึ้นนะคะทีนี้ถ้า5ชวนะสุดท้ายเป็นโลภะชวนะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอกุศลเป็นอกุศลจิตเรียกว่าตายด้วยจิตเศร้าหมองตายด้วยการขาดสติก็คือลงอบายภูมิทั้ง4แน่นอนค่ะแต่ว่าจะไปด้วยกรรมใดกรรมหนึ่งที่เคยทำมาตั้งแต่ชาติที่แล้วก็ได้นะคะย้อนกลับไปเลยมาเหวี่ยงไปว่ามาให้ผลนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าอกุศลจิตเกิดแต่ว่าไม่มีใครบอกได้หรือไม่มีใครทำนายได้ว่าจะเป็นกรรมไหนนะคะยกเว้นพระผู้มีพระภาคค่ะในส่วนตรงนี้มีท่านใดมีคำถามตรงไหนไหมคะถ้าไม่มีก็เชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะอันนี้ก็เป็นข้อความเบื้องต้นของอธิปติปัจจัยที่แบ่งเป็น3ประเภทนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยจะมีต่อไปข้างหน้านะครับก็คือในรายละเอียดของอธิปติปัจจัยข้อที่1ก็คือสหชาตาธิปติปัจจัยนี่ก็จะมีรายละเอียดต่อไปนะครับคือในความหมายของคำหรือวจนธะของสหชาตาธิปตินะครับมีบาลีว่าสหชาตันจะตังอธิปติจาติสำเร็จรูปเป็นสหชาตาธิปติธรรมชาติที่เกิดร่วมกันนั่นแหละเป็นอธิบดีชื่อว่าสหชาตาธิปติอันนี้ก็คือวจนธะหรือความหมายของคำของสหชาตาธิปตินะครับอธิปติหรืออธิบดีแปลว่าเป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรมชาติที่เกิดพร้อมกับตนสหชาตาธิปติปัจจัยคือสภาพธรรมที่เป็นปัจจัยโดยความเป็นใหญ่และเกิดพร้อมกันกับปัจจุบันเ
หมายถึงธรรมที่เป็นอธิบดีนั้นต้องเป็นใหญ่กว่าธรรมที่เกิดร่วมกับตนเช่นจิตเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันกับฉันทะเป็นอธิบดีเป็นปัจจัยแก่จิตและเจตสิกอื่นรวมทั้งจิตตชรูปแม้วิริยะจิตตาวิมังสาเกิดร่วมด้วยก็ไม่ชื่อว่าอธิบดีเพราะความเป็นอธิบดีจะต้องเป็นใหญ่ทีละอย่างเท่านั้นอธิบดีต้องเป็นธรรมที่มีกำลังมากกว่าจึงเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าได้ด้วยเหตุนั้นธรรมที่เป็นใหญ่จะต้องประกอบด้วยเหตุ2หรือเหตุ3สหชาตาธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยที่เกิดในชวนาจิตที่ประกอบด้วยเหตุ2หรือเหตุ3เรียกว่าสาธิปติชวนาจิตก็มีชื่อใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสาธิปติชวนาจิตอันนี้คือเหตุ2หรือเหตุ3นะครับส่วนชวนาที่มีเหตุเดียวหรือไม่มีเหตุเป็นชวนาที่มีกำลังน้อยจึงเป็นอธิบดีไม่ได้จิตที่ไม่มีสภาพธรรมที่เป็นอธิบดีเรียกว่านิราธิปติจิตนะครับนี่ก็เพิ่มศัพท์ขึ้นมาในเรื่องของอธิปติปัจจัยนี่ก็เป็นการอธิบายแยกศัพท์ของจิตที่แตกต่างกันนะครับที่มีกำลังกับไม่มีกำลังนี่ก็เลยมีชื่อเพิ่มกลุ่มของจิตในชวนะนะครับชวนะนี่แบ่งเป็น2คือเป็นสาธิปติชวนะจิตแล้วก็นิราธิปติจิตนะครับซึ่งก็เป็นชวนะที่มีกำลังน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นในวจนธรรมความหมายของคำในสหชาธิปตินะครับที่เพิ่มขึ้นมาคืออันนี้ก็จะเริ่มลงในรายละเอียดครับครับเชิญคุณหมอแบ่งปันครับค่ะหนูจะสนทนากับอาจารย์บัญเชิญนิดนึงหนูเคยคิดนะคะว่ามีไหมคะจิตที่เกิดด้วยมีเหตุ2หรือเหตุ3เนี่ยมีจิตไหนไหมที่ไม่มีอธิปติปัจจัยหรือจะต้องมีอธิปติปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไหมคะคือตัวฉันทวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยค่ะเกิดด้วยเกิดพร้อมกับจิตต่างๆที่องค์ประกอบครบก็คือมีเหตุ2หรือเหตุ3แต่ไม่มีอธิปติปัจจัยเลยมีไหมคะครับก็ยังไม่ได้พิจารณานะครับในลักษณะนั้นซึ่งคือมันถ้ากล่าวโดยรวมใช่ไหมครับถ้ากล่าวโดยรวมว่าถ้าชวนจิตที่มีเหตุ2ขึ้นไปเนี่ยมันก็ถือว่ามีกำลังประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จัดหรือนับเป็นอธิบดีได้ตามสมควรคืออาจจะเป็นมีกำลังมีเหตุ2ที่มีกำลังน้อยประมาณนั้นนะครับก็เป็นอธิปติเล็กๆครับอันนี้คือความเห็นนะครับความเห็นส่วนตัวครับค่ะเดี๋ยวคงต้องเอาไว้สนทนากับพระอาจารย์โดยเฉพาะอย่างสสังขาริกจิตอย่างเงี้ยตัวจิตนั้นเนี่ยก็น่าจะไม่เป็นจิตตาธิปติแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วฉันทะกับวิริยะที่เกิดในสสังขาริกจิตคือจิตที่อ่อนกำลังเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะเป็นอธิปติปัจจัยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้สนทนากับพระอาจารย์ค่ะก็ตรงส่วนตรงนี้นะคะสหชาตาธิปติปัจจัยเนี่ยค่ะจะแบ่งปันว่า1เขาจะต้องเป็นเกิดพร้อมกับปัจจุบันนะคะแล้วก็ตัวอย่างก็เช่นถ้ามีวิริยะเป็นสหชาตาธิปติปัจจัยได้แก่เหตุการณ์อะไรบ้างนะคะก็คือการจะทำงานอะไรบางอย่างเนี่ยต้องใช้ความเพียรพยายามมากใจก็ไม่ได้ชอบเลยฉันทะก็ไม่โดดเด่นนะคะแล้วก็คิดว่าจะทำอย่างนั้นเองก็ไม่ทำไม่ใช่นะคะแต่เหมือนกับต้องใส่ความเพียรพยายามตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่ามีงานเร่งด่วนจำเป็นต้องทำการบ้านทั้งคืนหรือว่าต้องส่งงานทั้งคืนหรือเป็นช่างเย็บผ้าแล้วพรุ่งนี้ลูกค้าต้องการที่จะรับของอย่างเงี้ยนะคะก็จำเป็นจะต้องเพียรพยายามทำให้เสร็จ
อย่างนี้ก็คือมีวิริยะเป็นอธิบดีสำหรับคนที่ฝักใฝ่เรื่องของปัญญานะคะศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องการที่จะมีความเข้าใจหรือว่าใส่ใจในเรื่องของว่าต้องเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจก็คือไม่ยอมนะคะก็คือหมายความว่าฟังไปฟังธรรมะก็ต้องมีความเข้าใจด้วยอย่างเงี้ยก็ฟังธรรมด้วยมีวิมังสาเป็นสหชาตาธิปติในกรณีที่เขาเข้าใจนะคะแล้วก็เน้นโฟกัสไปเรื่องของความเข้าใจคือให้น้ำหนักไปว่าถ้าฟังไม่เข้าใจก็ไม่ยอมก็ต้องหาคนถามเพื่อให้รู้คำตอบแบบนี้นะคะหรือว่าขยันฟังธรรมถ้าขยันฟังธรรมเยอะๆอันนี้เป็นวิริยาธิปตินะคะแต่ถ้าคนต้องการความเข้าใจเป็นหลักเนี่ยก็จะเป็นวิมังสาธิปติปัจจัยค่ะถ้าคนทำอะไรโดยที่ไม่มีฉันทะวิริยะหรือปัญญาเลยเนี่ยก็จะเป็นจิตตาธิปติตรงนี้นะคะอาจารย์เผชิญที่หนูพยายามฟังพระอาจารย์สมบัตินะคะเหมือนท่านจะไปจบที่คำว่าจิตตาธิปติกรณีที่ฉันทะไม่เป็นอธิปดีวิริยะไม่เป็นอธิปดีแล้วก็ไม่มีปัญญาเป็นอธิปดีเนี่ยค่ะเหมือนคล้ายๆนะคะคล้ายๆพระอาจารย์สมบัติท่านจะอธิบายว่าเป็นจิตตาธิปติค่ะเดี๋ยวหนูจะไปคอนเฟิร์มกับพระอาจารย์สันติทีหนึ่งก็ตรงนี้ให้โฟกัสว่าต้องเป็นชวนะกิจเท่านั้นนะคะเพราะว่าเหตุ2หรือเหตุ3สหชาตาธิปติเนี่ยแต่ว่าท่านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นชวนะนะคะเป็นจิตชาติวิบากได้ไหมคะอย่างเงี้ยอ๋อได้สิเพราะว่าเช่นผลจิตเป็นจิตชาติวิบากมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะคะมีอะไรเป็นอธิบดีจิตชาติวิบากฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวไว้ถามพระอาจารย์อีกทีนึงค่ะเป็นจิตชาติวิบากได้ไหมคะอาจารย์เผชิญที่อาจารย์เผชิญจำได้เดี๋ยวองข้างหน้าจะมีพูดถึงคือจะมีลงรายละเอียดอีกทีในครับโอเคค่ะงั้นก็ตรงนี้ก็แบ่งปันเท่านี้ก่อนนะคะคำศัพท์สาธิปติกับนิราธิปติจิตก็เพิ่งเคยได้ยินวันนี้เดี๋ยวต้องเริ่มจำใหม่เหมือนกันค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะก็เป็นข้อความที่เริ่มลงในรายละเอียดนะครับแต่ก็จะมีบาลีนิเทศที่ลงรายละเอียดมากขึ้นนะครับในบาลีนิเทศสหชาตาธิปติปัจจัยทั้ง3ข้อนี้ก็จะพูดถึงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมานะครับในข้อ1นะครับภาษาบาลีคือสันทาธิปติสันทะสัมปยุตตกานังธัมมานังตังสมุฏฐานันจะรูปานังอธิปติปัจเจนะปัจโยฉันทะที่เป็นอธิบดีเป็นปัจจัยแก่ธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับฉันทะและแก่รูปทั้งหลายที่มีฉันทะและธรรมที่ประกอบกับฉันทะนั้นเป็นสมุฏฐานด้วยอำนาจอธิปติปัจจัยอันนี้ก็คือฉันทะอธิปตินะครับก็มีฉันทะเป็นใหญ่ข้อที่2วิริยาบาลีนะครับวิริยาธิปติวิริยะสัมยุตตกานังธัมมานังตังสมุฏฐานันจะรูปานังอธิปติปัจเจนะปัจโยวิริยาวิริยะที่เป็นอธิบดีเป็นปัจจัยแก่ธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับวิริยะและแก่รูปทั้งหลายที่มีวิริยะและธรรมที่ประกอบกับวิริยะนั้นเป็นสมุฏฐานด้วยอำนาจอธิปติปัจจัยตัวธรรมะก็คือวิริยาธิปติเป็นปัจจัยแก่สาธิปติชวนะ52เจตสิก50เว้นวิริยะวิจิกิจฉาเป็นวิริยะวิจิกิจฉาก็คือวิริยะที่ประกอบวิจิกิจฉาแล้วก็จิตตสรูป17อันนี้ก็คือองค์ธรรมของ
ของวิริยะวิริยาธิปตินะครับในข้อที่3จิตตาธิปติตังสมยุตตกานังธัมมานังตังสมุฏฐานังจารูปานังอธิปติปัจจเยนะปัจจโยจิตที่เป็นอธิบดีเป็นปัจจัยแก่ธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับจิตและรูปทั้งหลายที่มีจิตและธรรมที่ประกอบกับจิตนั้นเป็นสมุฏฐานด้วยอำนาจอธิปติปัจจัยอันนี้ก็คือจิตตาธิปตินะครับองค์ธรรมคือสาธิปติชวนะ52เจตสิก51เว้นวิจิกิจฉาจิตตชรูป17ในข้อที่4นะครับขออนุญาตอ่านให้ครบทั้งอธิบดีทั้ง4ข้อที่4คือวีมังสาธิปติวีมังสมยุตตกานังธัมมานังตังสมุฏฐานังจะรูปานังอธิปติปัจจเยนะปัจจโยวีมังสาธิปดีเป็นปัจจัยแก่ธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับวีมังสาและรูปทั้งหลายที่มีวิมังสาและธรรมที่ประกอบกับวิมังสานั้นเป็นสมุฏฐานด้วยอำนาจที่ปฏิปัจจัยองค์ธรรมก็คือวิมังสาธิปติติเหตุทุกขสาธิปติชวนะ34เจตสิก37เว้นปัญญาจิตตัชรูป17อันนี้ก็คือเว้นตัวเองนะครับเว้นตัวเองครับก็เป็นบาลีนิเทศของสาชาตาธิปติปัจจัยทั้ง4ข้อเลยนะครับก็คงจะค่อยในรายละเอียดทีละข้อก็ได้นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นก็เลยอ่านให้ครบไปก่อนที่จะได้ทราบถึงตัวองค์ธรรมครับครับเชิญคุณหมอแบ่งปันครับอาจารย์ประเชิญคะหนังสือของอาจารย์ประเชิญเขียนคำว่าสมุฏฐานันจะเหรอคะเพราะว่าหนังสือของหนูเขียนว่าสมุฏฐานานันจะมีนอนหนูสระอาด้วยค่ะก่อนหน้านันจะครับครับเป็นสมุฏฐานานันจะครับพอดีขออภัยอ่านข้ามไปถูกค่ะแล้วก็แบ่งปันทุกท่านนะคะสรุปว่าเมื่อกี้ที่หนูสงสัยเนี่ยได้คำตอบแล้วค่ะเพราะว่าหนูโน้ตด้วยปากกาว่าตรงวงเล็บเว้นปัญญานะคะหนูโน้ตเข้าไปอีกว่าเว้นวิบากจิตด้วยแสดงว่าเคยถามพระอาจารย์แล้วและท่านตอบแล้วนะคะสรุปว่าสิ่งที่หนูคิดนะคะว่าสหชาตาธิปติปัจจัยเนี่ยจะเกิดกับจิตตอนทำกิจอะไรบ้างนะก็คิดว่าเป็นชวนะจิตนั่นแหละเป็นทำเขาเรียกชวนะกิจนะคะกอไก่นะคะจิตที่ทำชวนะกิจนะคะจึงจะมีเรื่องของอธิปติปัจจัยแล้วก็เป็นชาติวิบากไม่ได้เพราะฉะนั้นผลจิตถึงแม้จะอยู่ในชวนะก็ตามนะคะก็ไม่สามารถมีสหชาตาธิปติปัจจัยได้แน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าบอกจิตชาติวิบากแบบนี้นะคะจิตชาติวิบากที่มีปัญญาเช่นหาพวกเรานะคะสมมุติเกิดมาเป็นติเหตุกะปฏิสนธิเป็นจิตชาติวิบากนะคะปฏิสนธิจิตมีปัญญาประกอบด้วยแต่ก็ไม่มีสหชาตาธิปติปัจจัยทั้ง4เลยค่ะเพราะว่าวิบากจิตไม่ใช่ชวนะข้อที่1นะคะข้อที่2ปฏิสนธิจิตเป็นจิตชาติวิบากเพราะว่าท่านบอกว่าเว้นวิบากจิตนะคะต่อไปมาดูจิตที่ประกอบด้วยปัญญาในตรงที่เป็นชวนะในตรงที่เป็นชวนะเนี่ยก็จะอย่างเช่นตอนเข้าฌานสมาบัติต่างๆเนี่ยอันนี้เกิดในชวนะนะคะพวกนี้ก็จะมีสหชาตาธิปติปัจจัยได้ก็อธิบายข้อที่4ก่อนแล้วก็อธิบายในวงเล็บว่าทำไมจะต้องเว้นตัวเองนะคะเพราะตัวเองเนี่ยเป็นตัวปัจจัยก็คือต้องอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะค
คำว่าปัจจัยเนี่ยต้องอยู่ฝั่งซ้ายมือตัวปัจจัยจะไม่สามารถเป็นปัจจัยให้กับตัวเองได้เลยในขณะนั้นนะคะเช่นถ้าปัญญาเป็นวิมังสาธิปติปัจจัยแล้วเนี่ยเขาต้องเป็นปัจจัยกับสิ่งอื่นไม่ใช่ว่าปัญญาเป็นวิมังสาธิปติปัจจัยแก่ปัญญาคือไม่ได้นะคะโดยเฉพาะในจิตดวงเดียวกันเนี่ยค่ะจึงใช้วงเล็บว่าเว้นปัญญาเพราะถ้าเมื่อไหร่ปัญญาเป็นวิมังสาธิปติปั๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นปัจจัยกับจิต34ประเภทที่เป็นติเหตุกะแล้วก็เจตสิกที่เกิดร่วมด้วย37เว้นปัญญานะคะแล้วก็จิตตัชรูป17อย่างอันนี้เราก็ดูแบบให้ผ่านตาไปก่อนนะคะมาที่ฉันทะเป็นอธิบดีนะคะฉันทะเป็นอธิบดีก็จะต้องเว้นตัวฉันทะเว้นตัวฉันทะแล้วก็เว้นวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาเนี่ยจะเกิดในโมหะมูลจิตวิจิกิจฉาสัมปยุตนะคะขณะที่มีความลังเลสงสัยเขาจะไม่มีฉันทะเจตสิกเกิดร่วมด้วยค่ะในโมหะมูลจิตนะคะจึงจะต้องเว้นเพราะฉันทะที่ปฏิเนี่ยองค์ธรรมก็คือฉันทะเจตสิกเขาก็ต้องเกิดในจิตพวกสาธิปติชวนะจิต52นั่นแหละนะคะก็คือตัวอธิบดีเนี่ยก็เกิดพร้อมกับสหชาตธรรมคือเกิดพร้อมกับจิตและเจตสิกที่ประกอบเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่มีฉันทะอยู่ด้วยก็คือโมหะมูลจิตวิจิกิจฉาสัมปยุตนะคะจึงจะต้องเว้นวิจิกิจฉาเจตสิกออกไปแล้วก็เว้นฉันทะคือเว้นตัวเองนะคะอาจารย์มาเชิญคะโมหะมูลจิตอุทธัจจสัมปยุตเขามีฉันทะแสดงว่ามีฉันทาธิปติปัจจัยได้ใช่ไหมคะไม่ได้เพราะว่าจริงๆต้องโมหะไม่มีโมหะไม่มีฉันทะเกิดร่วมด้วยครับอ๋อค่ะแล้วก็พระอาจารย์คงจะเว้นอยู่ในชวนาจิต52แหละก็คือไม่มีโมหะปุถัจจสัมปยุตอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะใช่เพราะตรงนั้นมันเหตุหนึ่งเองนี่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตัวอุทธัจจะเนี่ยอยู่ในเจตสิก50ด้วยเพราะอะไรอุทธัจจะเกิดกับอกุศลจิตทุกดวงโลภะมูลจิต8ดวงเป็นทวิเหตุโทสะมูลจิต2ดวงก็เป็นจิตที่มีเหตุประกอบ2ตัวแล้วมีอุทธัจจะเกิดร่วมด้วยเพราะอุทธัจจะเจตสิกเกิดในอกุศลจิตทั้ง12เลยนะคะตรงนี้มีท่านใดตามไม่ทันไหมคะต่อมาวิริยาธิปตินะคะคือวิริยะเจตสิกวิริยะเจตสิกนี่สามารถเกิดได้กับกุศลจิตก็ได้อกุศลจิตก็ได้นะคะแล้วก็เว้นตัวเองคือเว้นวิริยะแล้วเว้นวิจิกิจฉาเพราะว่าโมหะมูลจิตวิจิกิจฉาสัมปยุตเนี่ยค่ะนอกจากเขาไม่มีฉันทะประกอบด้วยแล้วเนี่ยเขายังไม่มีอธิโมกเจตสิกด้วยอธิโมกขะเจตสิกเนี่ยเป็นแบบเป็นเจตสิกที่ทำหน้าที่แบบโฟกัสมุ่งมั่นหรือชัดเจนมั่นใจแบบนี้นะคะถ้าไม่มีอธิโมกก็คือสงสัยใช่ไหมคะพอไม่มีอธิโมกมาช่วยเนี่ยวิจิกิจฉาก็ทำงานแบบถนัดเลยคือสงสัยตัดสินใจอะไรไม่ได้จึงไม่ต้องพูดถึงว่าเขาตัวโมหะมูลจิตวิจิกิจฉาสัมปยุตเนี่ยเขาจึงไม่สามารถที่จะมีอธิปติปัจจัยใดๆเกิดได้เลยเพราะเขาเหมือนโลเลอ่ะเป็นจิตเบาๆอ่ะนะคะจิตสงสัยแบบเนี้ยตัดสินใจไม่ได้จะไปทางซ้ายดีหรือไปทางขวาดีนะเจอทางสองแพร่งใช่ไหมคะ
เอ๊ะจะไปทำบุญหรือไม่ไปดีจะนอนหรือจะกินดีอะไรแบบนี้ในช่วงจังหวะตรงนั้นนะคะเป็นโมหะวิจิกิจฉาแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้หนูพูดเพื่อให้เห็นความวิจิกิจฉาชัดๆนะคะแต่ถ้าเอาตรงๆก็คือวิจิกิจฉาเขาจะมีองค์ธรรมของเขาอยู่ว่าเขาวิจิกิจฉาอะไรก็คือสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระปริยัติธรรมไตรสิกขาต่างๆนะคะก็เป็นการสงสัยในขันธ์ธาตุอายตนะสงสัยในปฏิจจสมุปบาทลักษณะแบบนั้นก็คือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะต่อไปจิตตาธิปตินะคะมีจิตเป็นอธิปดีก็ได้แก่องค์ธรรมก็คือเนี่ยสาธิปติชวนะ52เนี่ยนะคะ52นี่ก็คือเป็นจิตที่มีเหตุ2หรือเหตุ3เพราะฉะนั้นหนูได้คำตอบแล้วว่าในขณะที่ถ้าไม่มีฉันทาธิปติไม่มีวิริยาธิปติไม่มีวิมังสาธิปติจิตนั้นเนี่ยสาธิปติชวนะ52เนี่ยเขาต้องมีตัวจิตเป็นจิตตาธิปติงั้นแสดงว่าหนูจับใจความที่พระอาจารย์สมบัติอธิบายได้แล้วก็พยัญชนะนี้คอนเฟิร์มนะคะว่าถ้ามีเหตุ2หรือเหตุ3แล้วจะต้องมีอธิปติปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งแล้วแต่อะไรเด่นนะคะถ้าไม่มีเจตสิก3ตัวเด่นก็ตัวจิตนั่นแหละค่ะเป็นอธิปดีเว้นวิจิกิจฉาเหมือนเดิมโอเคค่ะขอโทษนะคะอาจารย์เชิญแป๊บหนึ่งจิตตาธิปติตัวปัจจัยตัวสหชาตาธิปติปัจจัยที่เป็นจิตตาธิปติปัจจัยเนี่ยตัวปัจจัยคือตัวจิตเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นปัจจัยแก่เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะทีนี้เจตสิกมีทั้งหมด52ก็ตัดเฉพาะวิจิกิจฉาออกไปเพราะเนื่องจากตัวเขาเป็นจิตไงคะตัวเขาเป็นจิตแต่ตัวเจตสิกที่เป็นคุณวิจิกิจฉาเนี่ยเขาจะไม่สามารถอยู่ร่วมกับอธิบดีใดๆได้เลยนะคะวิธีจำง่ายๆก็ในส่วนตรงนี้นะคะคนที่เรียนพระพิธรรมเขาก็จะแม่นมากเลยเขาก็จะแบบโล่งขึ้นมาเลยนะคะว่าเรื่องของวิจิกิจฉาเนี่ยเขาจะไม่อยู่กับอธิปติปัจจัยก็มีเคยมีคนมาเม้นในไลน์หรือในเฟซก็จำไม่ได้ค่ะก็เลยทำให้ตัวเองสะดุ้งขึ้นมาว่าเออตรงนี้เรายังไม่รู้นะว่าอ๋อวิจิกิจฉาเขาจะไม่อยู่ในอธิปติปัจจัยใดๆเลยนะคะประมาณอย่างนี้ตรงนี้มีท่านใดมีคำถามไหมคะอาจารย์ไปเชิญจะพูดอะไรคุณหมอพูดถึงผลลัพธ์จิตเนี่ยในตัวปัจจัยที่เป็นติเหตุกสาธิปติชวนะ34มันก็มีโลกุตระจิต8เลยนะครับก็คือมรรค4ผล4เพราะนั้นไอ้ตัวผลเนี่ยไม่เว้นนะครับแม้ว่าจะเป็นวิบากแต่ว่ามันเป็นติเหตุทุกกะสาธิปติชวนะ34เนี่ยมันก็รวมผลและจิตด้วยหรือถ้าเป็นอัปปนา26เนี่ยก็จะรวมโลกุตระจิต8เลยมัคคตะ9อกุศล9มัคคตะกิ9โลกุตระ8มหคตะจิตนั่นก็เป็นกุศลจิตชาติกุศลอยู่แล้วไหมคะใช่ครับแต่ที่นี่พูดถึงโลกุตระไงครับครับโลกุตระนี่ก็จะมี8เลยนับ8ทุกครั้งอัปปนา26เฉพาะโลกุตเฉพาะผลจิตนะคะรวมด้วยครับอ๋อโอเคค่ะช่วงที่เข้าผลสมาบัตินะต้องมีกำลังอยู่แล้วครับและเป็นเหตุ3ด้วยชวนะด้วยค่ะจริงๆก็คือเป็นจุดสำคัญก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะคะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์พระนิพพานเนี่ยก็เป็นอารมณาธิปติปัจจัยของโลกุตระจิตทั้ง8ดวงแน่นอนอยู่แล้วอันนี้หนูทราบอยู่นะคะแต่ถ้าในแง่ของสหชาตาธิปตินี่ก็อ๋อตัวปัญญาในผลจิตเนื่องจาก
แม้เป็นชาติวิบากก็ถือว่าเป็นวิมังสาที่ปฏิต่อผลจิตและเจตสิกที่ประกอบโอเคค่ะแต่ถ้าเป็นวิบากจิตชาติอื่นกามาวจรวิบากหรือว่ารูปาวจรวิบากอรูปาวจรวิบากรวมด้วยไหมคะอาจารย์อ๋อไม่รวมครับเพราะนั้นไม่ใช่สวรรค์อ๋อโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะตรงนี้มีท่านใดไม่ทันบ้างคะก็เชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะเหลือ6นาทีทันไหมคะก็ขึ้นตรงสภาวธรรม3ประการนะครับคือตัวเลขทั้งหลายในที่เป็น52อย่างชาวนา52นะครับตอนหลังก็จะมีอาจารย์ก็จะมีพูดมีการแสดงให้เห็นถึงว่ามันมาจากที่ไหนบ้างนะครับอย่างในหน้า25เนี่ยก็จะมีพูดถึงอัปปนา26หรือกรรมชวนา26เนี่ยจะมีจิตประเภทไหนบ้างเนี้ยก็หน้า25นี้ก็จะมีพูดถึงเพราะฉะนั้นเรื่องของตัวเลขก็ค่อยๆสะสมความจำไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็จะค่อยๆเข้าใจเพราะพูดถึงชวนาเมื่อไหร่อย่างชวนา26เนี่ยครับจริงๆกามชวนามัน29นี่ก็เว้นโมหะกับตัวอเหตุกะนะครับเป็นสหัสสิตุปาทะอันนี้ก็คือเรื่องของตัวเลขที่เวลาเรียนภาคพิธรรมเนี่ยก็จะมีตัวเลขพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเรียนประธานเนี่ยก็เลยต้องมีตัวเลขที่ค่อนข้างมากนะครับก็เหมือนกับประมาณว่าเป็นที่รู้กันก็มาต่อตรงนิดหนึ่งนะครับสภาพธรรมสามประการของสหชาตาธิปติปัจจัยตัวปัจจัยนะครับคืออธิบดี4คือฉันทะเจตสิกวิริยะเจตสิกที่เกิดกับสาธิปติชวนะ52ตัวเลข52นี่ก็ดูตรงหน้า25ก็จะมีนะครับอ้าวก็ทวนนะครับคือกรรมชวนะ26อัปปนา26อันนี้คือสาธิปติชวนะ52นะครับและปัญญาเจตสิกที่เกิดกับติเหตุกะสาธิปติชวนะ34สาธิปติชวนะ34ก็ดูในหน้า25นะครับก็คือมหากุศลญาณสัมยุตติ4มหากิยาญาณสัมยุตติ4มหากตะชวนะ18โลกุตระ8อันนี้คือตัวเลขของติเหตุกะสาธิปติ34นะครับส่วนปัจจุบันคือผลของปัจจัยนะครับก็มีสาธิปติชวนะ42ตัวนี้ทำไม42เว้นเจตสิก51เว้นวิจิกิจฉาสาธิปติจิตตชรูป17ถูกไหมครับ42นะครับคุณหมอครับหนูยังตามอาจารย์ประเชิญไม่ทันเลย42ปัจจุบันครับสภาพธรรม3ประการแล้ว42คือตรงไหนคะหนังสือหนูไม่มีนะปัจจุบัน42คืออะไรคะอาจารย์สาธิปติชวนะ42อ๋อของหนูเขียน52หนูก็เลยงงว่าเอ๊ะหาเลข42อันนี้ผมก็ว่าน่าจะผิดครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โอเคของอาจารย์พิมพ์ผิดครับก็ปัจจุบันคือสาธิปติชวนะ52เจตสิก51เป็นวิจิกิจฉาแล้วก็สาธิปติจิตตชรูป17ส่วนปัจจนิกนะครับก็นิราธิปติชวนะ63ขอโทษครับนิราธิปติจิต63หมายความว่าเรียกว่าจิตที่ไม่ประกอบกับอธิบดีนะครับเว้นอัปปนาชวนะ26คำว่าเว้นอัปปนาชวนะจิต26นี่หมายความว่าอัปปนาชวนะจิต26ไม่เป็นปัจจนิกใช่ไหมคะอาจารย์ครับเพราะเป็นปัจจุบันนะครับมีอยู่ในปัจจุบันด้วย
แล้วทำไมถึงจะต้องมาเขียนว่าเว้นอัปปนาชวนจิตนะคะก็คือทำไมต้องมาเขียนว่าเว้นงงคือเขาว่าไม่ใช่ปัจจนิกก็คือแค่ไม่ต้องเขียนก็รู้ว่าเขาไม่ใช่ปัจจนิกพอมาเขียนเสร็จปั๊บก็เลยอ่านแล้วก็งงหนักเข้าไปใหญ่เลยค่ะก็คือเขาเป็นปัจจุบันถูกไหมคะอัปปนาชวนะ26ครับใช่นิราธิปติจิต63ลองนี่จิตที่ไม่ประกอบด้วยอธิบดีจะมีเอกันตะกับอเนกันตะในนี้เว้นอัปปนาชวนะอัปปนาชวนะจิต26แล้วก็บอกทำไมก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่านิราธิปติจิตจิตที่ไม่ประกอบด้วยอธิบดีโอเคเป็นเรื่องของชาติวิบากมหคตวิบาก9ทำไมเขาถึงเป็นปัจจนิกเพราะว่าเขาไม่ใช่ไม่ได้ทำชวนะกิจอันนี้เข้าใจไม่ได้ทำชวนะเนื่องจากว่าเวลาไปปฏิสนธิในพรหมนะคะก็ไปด้วยรูปาวจรวิบากจิตปฏิสนธิหรืออรูปาวัจระวิบากจิตปฏิสนธินะคะรูปาวัจระวิบากมี5ดวงบวกอรู4อันเนี้ยเขาเป็นชาติวิบากเขาไม่ได้ทำชวนกิจนะคะจึงไม่มีอธิปติปัจจัยเพราะว่าต้องเว้นชาติวิบากยกเว้นโลกุตระผลอัปปนาชวนะก็รู้อยู่แล้วว่า1เป็นจิตในชวนะนะคะเป็นจิตในชวนะแล้วคำว่าอัปปนาเนี่ยก็ต้องมีวิมังสาธิปติปัจจัยอยู่แล้วแน่นอนวิริยาธิปติมีวิริยะมีฉันทะมีจิตเป็นอธิบดีก็ได้มีปัญญาก็ได้ไม่เข้าใจเหตุผลว่าพระอาจารย์จะมาเขียนทำไมว่าไม่เป็นปัจจนิกพอเขียนเลยทำให้งงถ้าไม่เขียนจะไม่งงโอเคไม่เป็นไรค่ะก็ใจว่าคือในตัววิบากและกิริยาเนี่ยกลุ่มของมากตะนะครับแต่กุศลก็กิริยาก็ชวนะแต่นี้ตัววิบากเนี่ยก็เป็นเหตุ3เหมือนกันใช่ไหมครับเป็นเหตุ3แต่ว่าไม่เป็นชวนะเท่านั้นเองอ๋อแต่นี่เว้นอัปปนา26อัปปนาชวนะ26ใช่ครับไม่เข้าใจตรงกันครับใช่หนูไม่เข้าใจว่าพระอาจารย์จะมาเน้นทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะพอตัวปัจจุบันเนี่ยบอกอยู่แล้วนะคะบอกอยู่แล้วว่าเป็นสาธิปติชวนะ52ก็ต้องรวมอัปปนาชวนะอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้ตัวปัจจนิกธรรมคือตัวที่ไม่ใช่ปัจจุบันก็เพียงเขียนสิ่งที่ไม่ใช่เท่านั้นก็พอค่ะปัจจนิกอาจารย์มาเชิญหนูบวกสาธิปติชวนะจิต52นะคะบวกกับนิราธิปติจิต63ทำไมถึงกลายเป็น115ดวงอ่ะอาจารย์มาเชิญนั้นมันไม่รวมเป็นจิต89เหรอคะจิต89จิต89หรือ121ประเภทโดยละเอียดก็121อยู่แล้วอันนี้มัน115งงมันหายไปไหนไม่เห็นครบเลยหรอคะแต่งงนะคะค่ะอาธิปติชวนะจิต52อ่ะนะคะมันมีคำชวนะจิต26แล้วก็อัปปนาชวนะจิต26ใช่ไหมคะใช่แล้วตอนนี้นิราธิปติจิต63อ่ะมันมีกามชวนะจิต26ด้วยอ่ะก็เลยงงเหรอค่ะงงค่ะมาดูห้า25กามชวนะที่กามชวนะ26เป็นอเนกันตะสาธิปติแต่ไอ้ตรงอเนกันตานิราธิปติจิต26เป็นกามชวนะ26
ก็การมชวนะทั้งหมดมันมี52ใช่ไหมหรือ54การมชวนะ29อ๋อเหรอคะกับเว้น3ทีนี้อันนี้เป็นนิราธิปติทำไมตั้ง26อ่ะครับจริงๆก็มี26อยู่แล้วครับกรรมมชวนะที่เป็นอธิปติปัจจัยนะครับมา26อยู่แล้วถูกเข้าใจก็คือโลภะ8บวกโทสะ2ใช่ไหมคะบวกมหากุ8มหากิ8ครับเป็น10 8 3 24 25 26แต่ใช่พี่แต๋วพูดถูกค่ะอาจารย์ตรงคำว่าอเนกันตะนิราธิปติจิต26เป็นกามชวนะจิต26 26นี่คืออะไรคะคือข้างบนเหมือนกันไหมคะคือโลภะ8ตัวเลขเดียวกันครับตัวเลขเดียวกันก็แสดงว่าบางครั้งเป็นบางครั้งไม่เป็นบางครั้งกับบางครั้งที่เป็นตัวไอ้ฉันทะที่ครับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาครับอ๋อแสดงว่าการมชวนะ26ดวงเนี่ยบางครั้งก็มีอธิบดีบางครั้งก็ไม่มีอธิบดีอย่างนี้ใช่ไหมคะตัวจิตครับตัวจิตเนี่ยในขณะที่วิริยะฉันทาวิริยะหรือวิมังสาเป็นอธิบดีเนี่ยตัวจิตก็ไม่เป็นถูกค่ะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นครับตัวจิตก็ไม่เป็นก็เลยเรียกว่าเป็นนิราธิปติจิต63อย่างเงี้ยเหรอคะครับใช่ครับ63อ๋อโอเคกรณีที่มีเจตสิกเป็นอธิบดีเจตสิกทั้ง3ตัวจิตเขาก็จะไม่เป็นอธิบดีก็เลยเรียกว่าเป็นนิราธิปติจิตมี63แล้วในนั้นก็จะมีอเนกันตะนิราธิปติจิต26ก็คือ63อ่ะพี่แต๋วแยกออกมาเป็นกามชวนะ26แล้วก็อเหตุกะจิตกับพวกโมหะมูลจิตแล้วก็จิตชาติวิบาก8บวก9ตรงนั้นคำว่าอันนี้ก็คือจิตไม่เป็นอธิบดีไงคะตอนจังหวะที่จิตไม่เป็นอธิบดีได้แก่จิตอะไรบ้างก็คือจิตเหล่านี้ละค่ะมี63ดวงคืออเนกันตะนี่แปลว่าไม่แน่นอนใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงอีกตรงคำว่าอเนกันตะสาธิปติกับอเนกันตะนิราธิปติจิตน่าจะเป็นความหมายนี้นะคะที่อาจารย์ประเชิญบอกว่าเป็นได้และเป็นและไม่ได้ใช่ค่ะเข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะความหมายเดียวกันไหมคะอาจารย์ประเชิญคำว่าอเนกันตะสาธิปติกับอเนกันตะนิราธิปติจิตเนี่ยค่ะอาจารย์ว่าคือสื่อความหมายอันเดียวกันไหมคะตัวเลขเหมือนกันใช่ไหมครับเข้าใจค่ะคำในวงเล็บนะคะคำในวงเล็บว่าอเนกันตะสาธิปติกับอเนกันตะนิราธิปตินะคะอันเดียวกันนะคะนอนด้วยความหัวร้อนละเดี๋ยวต้องถามพระอาจารย์โอเคไว้ต่อเอกันตะคุณหมออ่านตรงนี้หรือเปล่าคะตรงไหนคะพี่น้อยบรรทัดไหนคะพี่น้อยกำลังพูดบรรทัดไหนหน้า25ค่ะบรรทัดล่างสุดเลยมันจะมีเอกันตะ37เอกันตะนิราธิปติจิต37แล้วก็อเนกันตะนิราธิปติ7จิต26คุณหมอพูดที่กำลังคุยกันเนี่ยคือคุยอเนกันตะนิราธิปติจิต26นะคะพี่น้อยเอามือชี้ไว้ก่อนนะแล้วพี่น้อยนับขึ้นไป
บรรทัดที่1เหนือคํา26เนี่ยค่ะ1 2 3 4บรรทัดที่4เขาจะเขียนว่ากามชวนะ26ใช่มั้ยคะในวงเล็บอเนกันตะสาธิปติที่กำลังพูดกันคือในวงเล็บคำนี้ค่ะค่ะซึ่งในวงเล็บเนี่ยกับไอ้บรรทัดล่างเนี่ยบรรทัดล่างก็มีวงเล็บคือวงเล็บกามชวนะ26พี่น้อยเห็นไหมคะเห็นค่ะในวงเล็บกามชวนะจิต26เนี่ยมันก็ไปซ้ำกับข้างบนนะคะที่เป็นกามชวนะจิต26แล้วก็วงเล็บอเนกันตะสาธิปติพี่แต๋วก็เลยถามว่าอเนกันตะสาธิปติกับอเนกันตะนิราธิปติจิต26อ่ะคือความหมายเดียวกันไหมแล้วทำไมต้องใช้ศัพท์ไม่เหมือนกันคือหนูก็เลยยังไปต่อไม่ได้อยู่งงเหมือนกันค่ะอ๋อตามไม่ทันค่ะพี่น้อยตามไม่ทันมันกำลังงงอะไรกันอยู่ความที่มันไม่แน่นอนมันก็เลยเป็นได้ทั้งสองไงครับบางครั้งเป็นหรือไม่เป็นทีนี้หนูอยากให้อาจารย์มาเชิญแปลคำศัพท์นิดนึงว่าถ้าอเนกันตะสาธิปติแปลว่าอะไรแล้วก็อเนกันตะนิราธิปติจิตแปลว่าอะไรคะแปลคำแรกก่อนค่ะครับก็คือเป็นอธิปติเป็นสาธิปติแบบไม่แน่นอน26เหมือนกันใช่ไหมครับโลภะโทสะมหากุ8มหากิ8พอมาดูตรงไอ้อัปปนาเนี่ยเขาเป็นแน่นอนเอเป็นเอกันตะเลยส่วนอเนกันตะนิราธิปติก็ทำนองเดียวกันผมเข้าใจว่าถ้าหากว่าเข้าใจตรงเอกันตะคืออเนกันตะนั่นคือไม่แน่นอนปุ๊บพอมาข้างล่างก็เป็นอเนกันตะก็คือไม่แน่นอนว่าเป็นนิราธิปติบ้างไม่เป็นนิราธิปติบ้างถ้าข้างบนเป็นสาธิปติบ้างไม่เป็นสาธิปติบ้างในจิตเดียวกันนั้นนะครับคือโลภะ8โทสะ2มหากุ8มหากิ8ครับคำว่านิราธิปติแปลว่าอะไรคะอาจารย์นิราธิปตินิราธิปติก็คือที่ไม่ใช่อธิบดีไงครับไม่ใช่อธิปติที่ตอนแรกที่ในหน้า23พระอาจารย์ท่านใช้คำว่าจิตชวนจิตตัวชวนจิตที่มีกำลังที่เหตุ2หรือเท่ากับไม่มีเหตุหรือเหตุ1นะครับเป็นนิราธิปตินั้นก็แน่นอนอยู่แล้วแต่พอมาส่วนของเหตุ2เหตุ3เนี่ยเป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็เลยเข้าได้ทั้ง2กลุ่มครับงั้นแสดงว่าเมื่อกี้ที่หนูก็สรุปผิดสิหนูสรุปไปว่าถ้ายังไงก็คือถ้ามีเหตุ2หรือเหตุ3เนี่ยต้องมีอธิปดีอย่างใดอย่างหนึ่งแน่แต่จริงๆแล้วเป็นอเนกันตะไม่แน่นอนใช่ไหมคะอาจารย์ครับคือที่ในคำจำกัดความของที่ว่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะนั้นในขณะที่อย่างโลภะเกิดขึ้นเนี่ยตัวฉันทะนะครับฉันทะมีกำลังมากกว่าเนี่ยโลภะตรงนั้นก็ไม่เป็นโลภะจิตตรงนั้นก็ไม่เป็นอธิบดีผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับคือตัวจิตเนี่ยไม่เป็นเพราะว่าฉันทาเป็นฉันทาที่เกิดร่วมกันค่ะก็เลยเรียกจิตนั้นว่าเป็นอเนกันตะนิราธิปติจิตนะคะครับผมทำไมถึงไม่เรียกว่าเป็นอเนกันตะสาธิปติอะคะเป็นด้วยนี่ครับกามชวนะ26อยู่แล้ว
นั่นน่ะสิคะหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าศัพท์2คำเนี้ยเขาเหมือนกันมากเลยอ่ะแล้วองค์ธรรมก็เหมือนด้วยอย่างที่พี่แต๋วสังเกตไงพี่แต๋วสังเกตว่าเออทำไมเป็นกามชวนะ26มันมีทั้ง2จุดก็เขาเป็นได้ทั้ง2กลุ่มเขาเป็นได้2กลุ่มเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แน่นอนอันนั้นก็ไม่จะใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรนั่นนะจิตที่ไม่มีอธิบดีหรือไม่เป็นอธิบดีถ้าอย่างอเหตุกะจิตโมหะมูลจิตอันนี้เป็นเอกันตังแน่นอนก็คือเป็นเอกันตังนิราธิปติจิตมี37ดวงก็คือชัวร์ๆเลยเขาไม่สามารถเป็นจิตตาธิปดีได้แน่อ๋อพอจะประพิมพ์ประพายแล้วค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับเดี๋ยววันอาทิตย์ก็เรียนถามอาจารย์อีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับในความหมายตรงนี้ค่ะได้ค่ะมีท่านใดอยากจะสนทนาเรื่องอะไรไหมคะขอถามอาจารย์ประชวรอีกนิดค่ะว่าปัจจุบันอันเนี้ยมีกามชวนะก็ได้หรือไม่มีก็ได้ส่วนปัจจันนี้มีกามชวนะจิต26ก็ได้หรือไม่มีก็ได้ใช่ไหมคะเอ้ยงงอ่ะปัจจุบัน52อ๋อคือครับคือถ้าพูดถึงเอกันตะอเนกันตะเนี่ยก็ต้องกล่าวอย่างนั้นได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดโดยรวมนะครับความสามารถของตัวชวนจิต52เนี่ยสาธิปติชวนะเนี่ยเขาเป็นได้พูดโดยรวมนะครับแต่ถ้าลงในรายละเอียดก็จะแยกเป็นเอกันตะอเนกันตะเพราะนั้นก็คือได้ทั้ง2กลุ่มเขาหนูเริ่มประพิมพ์ประพายแล้วค่ะพี่แต๋วก็คือคุณกามชวนะ26เนี่ยเขาเป็นอะไรที่มันไม่แน่นอนล่ะค่ะกามชวนะ26เนี่ยค่ะอยู่ในกลุ่มไม่แน่นอนนะคะไม่แน่นอนอเนกันตะตลอดเลยค่ะสังเกตนะคะสังเกตกามชวนะ26มีปรากฏอยู่ตรงไหนวงเล็บข้างหลังเขาอะจะเป็นอเนกันตะนะคะหรือตัวเขาไปอยู่ในวงเล็บก็ตามคือวงเล็บกามชวนะจิต26ข้างหน้าเขาก็จะเป็นคำว่าอเนกันตะเลยคือเขาอะสรุปคือเขาคือคุณอเนกันตะตลอดเวลาค่ะพี่แต๋วกามชวนะ26หนูขอสรุปอย่างนี้เลยค่ะพี่แต๋วพอแค่นี้นะครับคุณหมอคะตัวที่คุณหมอสงสัยที่ว่าเว้นอัปปนาชวนะ26เนี่ยในปัจจนิกเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นคำตอบเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นแน่นอนจึงเว้นแน่นอนไงครับเกิดเลยไม่พูดถึงตัวกามชวนะ26ครับอ๋อค่ะก็คือเขาเป็นเอกันตะแน่นอนส่วนคุณนิราธิปติจิตเนี่ยก็จะมีจิตบางดวงที่ไม่มีอธิบดีด้วยคือคุณกามชวนะ26เนี่ยก็มารวมอยู่ในนิราธิปติจิต63นั่นเองเริ่มเข้าใจแล้วพี่แต๋วเมื่อกี้พอดีเสียงโทรศัพท์อาจารย์เชิญขุกขักพี่แต๋วพูดอะไรนะคะประโยคสุดท้ายไม่มีอะไรค่ะคุณหมอบ่นกับตัวเองเขาว่าโอ้ยยากจังไม่ใช่แล้วที่หนูสรุปว่าตกลงเรามาจำอย่างนี้กันเลยดีไหมว่ากามชวนะจิต26เนี่ยเขาอเนกันตะตลอดเวลาใช่ค่ะใช่ค่ะเราต้องจำกันอย่างนี้ค่ะว่ามันต่อมันเป็นทั้งปัจจุบันและเป็นได้ทั้งปัจจนิกเก่งมากพี่แต๋วสุดยอดค่ะเขาคือคุณอเนกันตะแล้วล่ะค่ะหนูจำได้ละทีนี้เพราะเดี๋ยวไปคุยกับว่าอาจารย์พูดเร็วพูดดังนี่เราตามไม่ทันเลยอ่ะตอบไม่ได้คราวนี้หนูจะตอบได้แล้วด้านใดตามไม่ทันก็พระอาจารย์สมบัติแนะนำว่าให้ไปเอาน้ำเย็นๆราดหัวนะคะถ้าเกิดหัวร้อนค่ะ
ก็มีใครอยากจะสนทนาอะไรเพิ่มไหมคะขอถามว่าสัปดาห์นี้พระอาจารย์ท่านจะสอนอะไรบ้างคะคุณหมอคะก็ถ้าตามโปรแกรมนะคะตามโปรแกรมวันพระถัดไปจะเป็นวันจันทร์ที่13แล้วก็ตามโปรแกรมเดิมคือทุกวันอาทิตย์จะสอนปัฏฐานค่ะเพราะฉะนั้นคืนวันอาทิตย์ที่12เรียนปัฏฐานคืนวันจันทร์ที่13เราก็จะปิดห้องนี้กันนะคะแล้วก็ไปเรียนกับพระอาจารย์ก็จะเรียนเรื่องสติปัฏฐานอะไรของท่านนะคะเรื่องสัพเพเหระตามพระสูตรในพระไตรปิฎกต่างๆค่ะส่วนตอนเช้าวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์ก็เรียนพระอภิธรรมค่ะค่ะวันเสาร์ว่างใช่ไหมคะเสาร์พักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะพี่แต๋วค่ะเอ๋อนุโมทนาค่ะสาธุกับทุกทั้ง9ท่านนะคะเชิญสวดมนต์พร้อมกันค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณอาจารย์เชิญค่ะ